ตะแกรงก้างปลาหรือริดแลตตะแกรงก้างปลาคือตะแกรงเหล็กชนิดหนึ่งเป็นตะแกรงเหล็กฉีกมีลักษณะคล้ายก้างปลาใช้ในงานฉาบปูนเพื่อกั้นคอนกรีตช่วยให้ปูนยึดเกาะได้ดีและป้องกันการแตกร้าวของปูนขนาดของตะแกรงก้างปลาหนา 0.3 มิลลิเมตรขนาดแผ่นกว้าง61เซนติเมตรยาว 2.44 เมตรวัสดุเป็นเหล็กสังกะสีประโยชน์ในการใช้ตะแกรงก้างปลา1. ป้องกันการแตกร้าวของปูนและป้องกันรอยแตกร้าวระหว่างผนังก่อฉาบกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ป้องกันผิวฉาบปูนหลุดร่อน 3. ใช้กั้นคอนกรีตแทนไม้แบบ 4. ช่วยให้สามารถเทเนื้อปูนได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอให้แห้งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตะแกรงก้างปลาแอด Line ID @tpkgroup98